สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมะนาวนะครับคือช่วงที่มะนาวออกเยอะนี่เป็นช่วงหน้าฝนนี่ครับเราก็จะมีมะนาวในสวนเรานี่เยอะมากเลยแต่พอช่วงหน้าแล้งนี่ครับมะนาวก็จะเริ่มหายแล้วมะนาวก็แพงแล้วก็ต้นของเราก็จะไม่มีมะนาวนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้เก็บมะนาวได้นานๆนะครับโดยที่ตอนมีเยอะๆเราเก็บไว้ใช้กินช่วงไม่มีได้นะครับตอนแรกเราก็ใช้มะนาวนะครับมาห่อด้วยกระดาษนะครับมะนาวที่เรามีจากในสวนเรานี่แหละมาห่อนะครับห่อไว้นะครับครับผมแล้วก็ใช้ยางรัดไว้นะครับปึ๊บลูกแล้วบางคนก็อาจจะได้ห่อได้สวยกว่าผมนะผมก็คือเสนอแนวคิดไปนะครับส่วนคนเอาไปทำก็ทำให้ดีกว่าผมแล้วกันแล้วก็รัดไว้นะครับให้มันกระดาษมันอยู่2ครับตอนนี้ก็ผมจะทำให้ดูสัก4ลูกก็พอแล้วนะครับที่เหลือก็ไปต่อยอดกันเอาเองครับก็ห่อไปนะครับ4ลูกปึ๊บครับเราก็ห่อให้ได้4ลูกครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเราก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกนะครับใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วเราก็มัดปากนะครับใช้ยางมัดปากถุงอีกทีนึงครับมาแน่นนะครับแล้วเราก็เอาถุงนี่นะครับไปเก็บในช่องแช่ผักนะครับในตู้เย็นก็เท่าที่ทราบมาเขาก็บอกว่าเก็บได้เป็นเวลา1ปีเลยนะครับโดยที่ไอ้กระดาษเนี่ยจัดการให้ความชื้นอยู่ในลูกมะนาวนะครับก็ลองกันดูนะครับเป็นวิธีที่ทำง่ายๆในบ้านเราได้เพื่อรักษาความสดใหม่ของมะนาวครับสวัสดีครับ